สาวๆเคยมีปัญหานี้กันบ้างไหมคะน้องสาวมีกลิ่นทำให้รู้สึกไม่มั่นใจจะอยู่ใกล้ใครมันก็รู้สึกไม่ค่อยเซลนะคะแล้วก็ปัญหานี้มันจะยิ่งมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเวลาที่เราอยู่ใกล้แฟนสวัสดีค่ะรวมสุขภาพต้องแชร์กับแคร์ไลน์แล้วก็ยาหม่องในวันนี้นะคะอย่างที่หม่องเกริ่นไว้แต่แรกเนาะเรื่องน้องสาวมีกลิ่นนะคะทำให้เกิดปัญหากับแฟนหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะบางทีตัวเขาเองก็ไม่กล้าบอกเรานะคะบางคนถึงขั้นที่ไปโพสต์ไปตามกระทู้ต่างๆเลยเนาะตัวเราเองที่รู้ตัวนะคะก็ควรที่จะรีบแก้ไขหรือว่ารีบรักษานะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะหม่องมาแนะนำวิธีการแก้ไขรวมถึงบอกสาเหตุแล้วก็วิธีการดูแลสุขอนามัยของน้องสาวที่ถูกต้องเนาะมีอะไรบ้างไปฟังเลยค่ะช่องคลอดมีกลิ่นผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นอับชื้นทานอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงผิดปกติอย่างเช่นสตอกระเทียมหอมหัวใหญ่เป็นต้นนะคะการติดเชื้อในช่องคลอดเช่นเชื้อแบคทีเรียโปรโตซัวพวกนี้นอกจากจะทำให้ตกขาวผิดปกติแล้วกลิ่นก็มักจะผิดปกติด้วยนะคะไม่ดูแลสุขอนามัยไม่รักษาความสะอาดแน่นอนว่าทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติแน่นอนอย่างสุดท้ายที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสะอาดจนเกินไปนะคะบางคนสวนล้างซะจนไม่เหลืออะไรตกค้างไว้เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างแรงเลยนะเพราะปกติแล้วนะคะช่องคลอดของคนเราเนี่ยจะมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีคอยเป็นทหารป้องกันไม่ให้เชื้อชนิดที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาแล้วก็ก่อโรคได้นะคะการใช้สบู่ครีมอาบน้ำหรือว่าน้ำยาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีหรือไปทำให้ค่า pH ของช่องคลอดเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะจนทำให้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อก่อโรคหรือเชื้อชนิดที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเข้ามาและเติบโตได้นะคะทำให้เกิดตกค้างผิดปกติรวมถึงทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆขึ้นได้คราวนี้หลายคนอาจจะถามนะคะไม่ล้างแล้วให้ทำไงก็คนมันรู้สึกไม่มั่นใจบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าวันนี้หมองมาแนะนำวิธีการดูแลสุขอนามัยของน้องสาวอย่างถูกวิธีนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลยวาจิสเดลี่อินทิเมทวิปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวนะคะที่สามารถลดกลิ่นได้คือจริงๆมันลดกลิ่นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสารสกัดจากเบอร์รี่นะคะซึ่งวาจิสเนี่ยรวมส่วนผสมของสารสกัดจากเบอร์รี่ไว้ถึง3ชนิดด้วยกันโดยสารสำคัญที่ไปช่วยลดกลิ่นนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากบลูเบอร์รี่นะคะที่ชื่อเมอร์ทิลินซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งไอ้เจ้าเชื้อแบคทีเรียนี่แหละที่เป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เกิดกลิ่นซึ่งจริงๆเขาก็มีการศึกษาถึงฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็พบว่าสารสกัดจากบลูเบอร์รี่เนี่ยสามารถลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงได้จริงนอกจากนี้นะคะวาจิสยังมี pH บาลานซ์นะคะก็คือไปปรับสมดุลของช่องคลอดนะคะไปปรับให้ช่องคลอดมีความเป็นกรดอ่อนๆทำให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของลิโคลิชด้วยนะคะลิโคลิชเนี่ยไปช่วยลดการระคายเคืองนะคะเนื่องจากว่าผิวบริเวณน้องสาวเนี่ยบอบบางสุดๆคือบอบบางพอๆกับผิวหน้าเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นการจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยต้องอ่อนโยนมากๆอันนี้หลายคนถามน้องสาวมีกลิ่นพรมน้ำหอมได้ไหมคำตอบก็คือห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้เขาก็ใส่ส่วนผสมที่หม่องเชื่อว่าผู้หญิงที่ชอบถอนขนหรือว่าโกนขนบริเวณน้องสาวเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะหม่องว่าวาจิตเขาเข้าใจผู้หญิงในเรื่องนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราโกนหรือถอนมันจะทำให้ผิวบริเวณนั้นหยาบก้านเราก็ไม่เคยได้บำรุงแล้วที่สำคัญมันก็ไม่ได้มีครีมบำรุงเหมือนกับบอดี้โลชั่นทั่วไปด้วยนะคะวาจิตใส่สารบำรุงมาด้วยจ้านะคะมีไดเปปไทด์นะคะเซนเทล่าอะเซติก้าเอ็กซ์แทรคแล้วก็วิตามินอีจากเบอร์รี่ทั้ง3ชนิดนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนเนื้อให้ผิวกระชับแล้วก็ชุ่มชื่นด้วยค่ะวาจิตเขาออกแบบมาเป็นแบบวิปโฟมนะคะแล้วก็ลักษณะขวดก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะข้อดีก็คือว่าการที่มันเป็นวิปโฟมเนี่ยมันจะทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะช่วยลดแรงในการสัมผัสระหว่างมือเรากับผิวของช่องคลอดนะคะทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองล้างออกแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะอันนี้ผ่านการทดสอบจากสถาบันแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะแล้วใช้ตอนไหนนะคะจริงๆก็ให้ใช้ทุกวันแหละนะใครที่อาบน้ำวันละ2ครั้งนะคะก็คือใช้ล้างเลยเช้าเย็นเนาะแต่ว่าถ้าใครที่อาบน้ำแค่วันละครั้งคือบางคนอาบน้ำแค่ตอนเช้าครั้งเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก็ควรจะล้างด้วยวาจิสสักหน่อยนะคะมันจะได้ไม่มีกลิ่นเนาะช่วงที่มีประจำเดือนก็ควรใช้นะคะช่วงที่มีตกค้างผิดปกติสามารถใช้ควบคู่กับการรักษากับยาคุณหมอได้เลยแล้วล้างยังไงเนาะเวลาล้างเนี่ยก็ให้ล้างแค่บริเวณด้านนอกนะคะอย่าส่วนล้างเข้าไปด้านในเพราะว่าเดี๋ยวจะล้างเอาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยออกมาด้วยคุณผู้หญิงที่สนใจไปสอบถามได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขอนามัยของน้องสาวก็ไปสอบถามได้เขามีเภสัชกรคอยตอบอยู่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขอนามัยของน้องสาวอยู่นะคะวาจิสลดกลิ่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ๋อแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณแคร์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ยาหม่องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ